อ้าวแล้วก็ผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คนั่นเองนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Minecraft กันอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้นะครับเรามาอยู่กันในรายการ Mob Battle นะฮะหรือว่าชื่อไทยก็คือสงครามระหว่างสิ่งมีชีวิตด้วยกันเองนะครับก็จะเป็นรายการที่เราเนี่ยเอาสิ่งมีชีวิตต่างๆในเกมหรือว่านอกเกมเนี่ยมาปะทะกันนะฮะโดยไม่สนว่าสิ่งนั้นเนี่ยจะเป็นสิ่งที่มาจากบนโลกหรือว่ามาจากนอกโลกก็ตามนะฮะเราก็จะจับมันมาบวกกันให้ได้นะฮะเอ้ยจนได้สิแม่นะครับโอเคนะก็จริงๆแล้วนะครับคอนเทนต์นี้ก็เป็นคอนเทนต์ที่ค่อนข้างเก่าแก่แล้วก็มีอายุมาหลายปีนะฮะนั่นแหละครับทุกคนมันก็เป็นหนึ่งในคอนเทนต์ที่ผมทำตอนที่ช่องผมเริ่มโตนะผมก็ย้อนกลับไปดูนะครับก็คิดถึงตอนนั้นมากนะตอนนั้นอะไรมันก็ดีไปหมดนะครับนั่นแหละทุกคนอยากย้อนเวลากลับไปมากๆคิดถึงวันๆนะครับแต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วลุยมาขนาดนี้แล้วมันก็ต้องไปต่อนั่นแหละฮะก็ถึงเวลาแล้วล่ะครับที่จะต้องหาอะไรใหม่ๆทำบ้างแล้วนะฮะโอเคไม่พูดเยอะนะครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูผู้ท้าชิงของเราเลยนะฮะผู้ท้าชิงของเราเนี่ยมี2คนนะครับคนแรกนะฮะรออยู่ที่สนามแล้วนะฮะนี่ครับนี่เขามารอนะครับมารอแล้วอ่ะนะโอเคครับผู้ท้าชิงคนแรกของเรานะฮะนั่นก็คือตุ๊กตา AEIOU จากซีรีส์ Squid Game นั่นเองนะครับผมนะไอเกมที่ว่าห้ามขยับตัวอะไรนั่นแหละขยับคือถ้าขยับก็ตายอะไรเงี้ยทุกคนนี่เลยฮะไอตุ๊กตาตัวนี้เลยบอกเลยว่ามันหลอนมากๆนะฮะโอเคครับผู้ท้าชิงคนที่2นั่นก็คือ SCP-096 หรือว่า The Shy Guy นะฮะก็2คนนี้นะครับก็จะมาปะทะกันในวันนี้นะครับโดยเกณฑ์การตัดสินก็คือใครชนะครบ2ครั้งก่อนคนนั้นชนะนะครับชนะในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับชนะในศึกครั้งนี้นะนับเป็นแต้มแล้วกันนะครับผมนะก็ถือว่าใครได้2แต้มก่อนคนนั้นก็จะชนะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเสมอกันก็ต้องมาวัดกันอีกทีนึงแล้วนะฮะโอเคไม่พูดเยอะเดี๋ยวเรามาอธิบายความสามารถของแต่ละคนกันก่อนว่าเขาทำอะไรได้บ้างนะฮะโอเคเรามาเริ่มจากตุ๊กตา AEIOU ก่อนเลยนะฮะเจ้าตุ๊กตาตัวนี้เนี่ยก็ความสามารถก็เหมือนในซีรีส์เลยนะครับก็มันจะมีเหมือนเป็นเซ็นเซอร์นะครับที่เอาไว้ตรวจจับว่าเฮ้ยไอ้นี่มันขยับปะวะขยับก็ยิงแม่งเลยอะไรแบบนี้นะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่โหดร้ายมากนะครับและผมก็ได้เสริมออปชั่นเข้าไปนะคือทำให้มันต่อยได้นะครับซึ่งในซีรีส์เนี่ยผมไม่รู้ว่ามันต่อยได้หรือเปล่านะแต่ว่าในนี้มันต่อยได้แน่นอนนะครับโอเคนะผู้ท้าชิงของเรานะฮะคนที่2นะครับ096ผมว่าอันเนี้ยไม่ต้องพูดเยอะหรอกผมว่าทุกคนหลายผมว่าหลายๆคนน่าจะรู้แล้วรู้อยู่แล้วแหละนะครับดังจะตาย SCP นะใช่ครับความสามารถของมันก็คือมันจะตายยากมากๆ1ตายยาก2ถ้าใครเห็นหน้ามันแล้วก็อย่าคิดว่าจะรอดเลยฮะไอ้นี่นี่แม่งยิ่งกว่าคนเหล็กอีกนะครับยิ่งกว่าเดอะเทอร์มิเนเตอร์อีกนะคือมันจะไล่ไม่หยุดนะฮะถ้าเกิดว่าคุณเห็นหน้ามันแล้วมันจะทราบตำแหน่งของคุณนั่นแหละทุกคนนะเอาหยุดไม่มีติดอ่างไม่มีอะไรหยุดมันได้นะโอเคก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกระทืบไลค์คลิปนี้เยอะๆนะครับแล้วก็อย่าลืมที่จะกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะฮะและคุณผู้ชมล่ะเชียร์ใครระหว่างตุ๊กตา AEIOU กับเจ้า The Shy Guy SCP-096 ก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะฮะส่วนตัวผมเนี่ยก็เชียร์ทั้งคู่นะครับเพราะว่าผมเป็นกรรมการนั่นเองนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มแมตช์แรกเลยดีกว่าไป1 2ซ้ำไปเอาละฮะจังหวะนี้นะฮะ AEIOU ก็เป็นฝ่ายเปิดก่อนเลยนะฮะแต่ว่าทางด้าน096เนี่ยก็ยังนิ่งเฉยอยู่นะฮะก็ไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันนะฮะเขาไม่อยากสู้หรือเปล่านะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ย SCP-096 ก็ได้ติดมุมแล้วนะฮะก็ยังโดน AEIOU ต่อยอยู่เรื่อยๆนะฮะ
ก็มาดูเหมือนกันว่าเขาเนี่ยจะลุกขึ้นมาสู้เมื่อไหร่นะฮะเอาแล้วเว้ยเอาแล้วเว้ยยังไงครับยังไงครับพยายามจะเดินหนีแต่ว่าเดินไม่ได้นะฮะก็ยังคงติดอยู่ในซอกตลอดไปนะฮะสำหรับเจ้า096ตัวนี้โอ้ยผมก็รอผมก็ลุ้นอยู่นะครับว่าเมื่อไหร่เขาจะลุกขึ้นมาสู้นะฮะกรรมการก็ยังลุ้นนะคิดเอาละกันนะฮะไอพ่อหนุ่มคนนี้นี่มันเดาใจยากจริงๆเลยนะนี่ครับโอ้โหหันมาสู้เหอะนะครับเลือดครึ่งหล่อแล้วไอ้นี่มันต่อยหนักนะครับผมบอกให้นะ EAEIOU นะฮะนี่คือเขาไม่ได้ใช้ความสามารถปืนเลยนะครับเพราะว่ามันอยู่ระยะประชิดนั่นเองนะโอ้โหผู้คนครับนั่นแหละครับแต่ละไฟนะครับผมบอกเลยว่าใช้เวลานานมากนะครับกว่าจะรู้ผลนะครับเพราะว่าไอ้นี่แม่งเล่นแบบโอ้โหเอาเฮ้ยยังไงโอ้ยังจะเดินหนีอีกเหรอเฮ้ยบ้าเปล่าเฮ้ยนี่ไม่คิดจะสู้โอ้โหมันจะตายแล้วนะทุกคนเฮ้ยนี่นายยอมแพ้ศัตรูง่ายๆอย่างนี้เหรอฮะไอ้096นะครับยังไงครับโอ้โหท้องฟ้ามืดปะเนี่ยยังไงครับมันก็ยังโดนต่อยอยู่เลยฮะไอ้นี่ก็ต่อยไม่ยั้งเลยนะฮะกะจะเอาตายเลยนะครับแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะตายเมื่อไหร่นะฮะสำหรับ096นะฮะยังไงเมื่อไหร่มันจะลุกขึ้นมาสู้วันนี้อันนี้ผมต้องดูมันโดนรังแกอย่างนี้เหรอผมก็ทำใจไม่ได้เหมือนกันนะครับที่ผู้ท้าชิงของผมเนี่ยใจไม่สู้เลยนะฮะแล้วเหมือนจะมืดแล้วหรือเปล่าครับเนี่ยมืดแล้วแหละเฮ้ยไม่ใช่กลางคืนมันลุกขึ้นมาพังงานเหรอเฮ้ยถามจริงยังไงอ่ะโอ้โหมันเดินหนีเอาละครับใช้ปืนแล้วฮะเฮ้ยนี่คุณไม่คิดจะสู้จริงเหรอแล้วคุณเข้ามาร่วมการแข่งขันโทรนาเมนต์นี้ทำไมครับฮะดูครับคือผมต้องดันมันไปนะครับเพราะว่าถ้ามันหลุดระยะแล้วเนี่ยมันก็จะไม่สู้กันเอาดีมันหันไปสู้นี่เลือดครึ่งหล่อเลือดแบบมันเกินครึ่งหล่อแล้วเว้ยก็ยังยืนก็ยังนั่งอยู่ฮะแต่ผมไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่ามันลุกขึ้นมาพังงานเนี่ยมันจะยังไงนะฮะแต่ผมว่ารอบแรกเนี่ยน่าจะรู้ผลแล้วครับว่าใครเป็นฝ่ายแพ้ฝ่ายชนะนะเพราะแม่งโอ้โหนั่งแบบนั่งนิ่งเลยนะฮะไม่สู้อ่ะทำไมไม่สู้วะฮะใจไม่สู้เลยวะผมปรับตกรอบได้ไหมเนี่ยฮะเอาเดินหนีอีกเดินหนีอีกเอาเอาเดี๋ยวนั่นแหละรอความตายไปซะดูหน้ามันครับนี่คือสีหน้าเฮ้ยเอาแล้วมันกดแล้วตายแน่ EEIOU มึงตายยังไงโดนเปิดอันตีแน่จังหวะนี้ยังไงครับโอ้โหมันนานจังว่าปิดหน้านานจังว่าดูเลือดครับสภาพตัวเองจะตายก่อนแล้วยังไงโอ้โหแต่มันดีเลือดเร็วมากครับทุกคนเอาแล้วตายนี่ไงเอาดีบวกดิผมว่าไม่รอดครับผมว่าไม่รอดนะไอ้096อ่ะไม่รอดครับเหยียบลอยนะโอ้โหแต่มันทำดาเมจแรงมากแล้วฮะโอ้โหดูหน้ามันครับยังไงครับจะไปรอดหรือเปล่าฮะโอ้โหผมว่าไม่น่ารอดว่ะ096เนี่ยน่าจะตายยั้งเขียดนะฮะโอ้โหเรียบร้อยนะฮะก็สลับรอบแรกนะฮะฝ่ายชนะก็คือตุ๊กตา AEIOU นั่นเองนะครับผมนะสาเหตุที่แพ้เนี่ยก็เป็นเพราะว่ากว่าเขาจะตัดสินใจลุกขึ้นมาต่อสู้มันก็สายเกินไปแล้วนะโอเคครับก็AEIOU นะครับได้ไปแล้ว1แต้มนะฮะเดี๋ยวเรามาดูรอบต่อไปกันเลยดีกว่าว่า SCP-096 เนี่ยจะสามารถเอาคืนได้หรือไม่นะฮะโอเคนะครับรอบที่2กำลังจะเริ่มขึ้น1 2 3ไปเอายังไงฮะจังหวะนี้ฮะโดนเปิดเหมือนเดิมนะฮะสำหรับ096นะฮะก็ติดมุมเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ย AEIOU นะครับก็ได้สบตาอย่างเต็มๆนะฮะไม่รู้ว่ารอบนี้เนี่ยเขาจะลุกขึ้นมาพังงาดได้เร็วกว่ารอบที่แล้วหรือเปล่านะฮะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับผมนี่ฮะเอายังไงอ่ะเอาโอ้โหยังเหมือนเดิมว่ะโอ้โหอันนี้เอาหน้าชิดกำแพงฮะเฮ้ยเอาจริงมากผมว่าถ้ามันลุกขึ้นมาสู้แต่แรกผมว่า096ชนะว่ะแต่ว่าอันนี้เหมือนมันแบบผมไม่รู้นะหรือว่ามันออมมือให้ก็ไม่รู้นะฮะก็อย่างที่บอกนะครับใครได้2แต้มก่อนก็ชนะนะครับ
แบบว่าไม่เสมอไอ้แบบไม่มีตาเสมอแบบแพ้ขาดลอยอ่ะนะครับตอนนี้ผมกำลังเอาใจช่วยศูนย์ก็คงอยู่ลุกขึ้นมาสู้ดีวะฮะมันจะไปนั่งทำไมโอ้นะครับโอ้ผมลำบากใจแทงเขาเลยฮะมันก็โดนต่อยเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วเมื่อไหร่อ่ะแล้วเมื่อไหร่อ่ะมาดูหน้ามันครับเอา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 โอ้โหไอ้นี่ไม่ยอมฮะจะกาแบบเตะอัดมุมของเดียวเลยฮะเอาดีเอาดีเอานี่เอาแล้วมึงเอาแล้วตายแน่ AEIOU รอบนี้เลือดเขาหูเลือด600ถือว่าเยอะมากนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะแก้แค้นได้สำเร็จหรือเปล่านะฮะเอายังไง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 โอ้โหกว่าแม่งจะช้าพลังได้ก็นานเหลือเกินนะฮะเอายังไงเอาเร็วดิ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 โอ้โหเลือดแม่งเหลือ500แล้วเอายังไงยังไงยังไงโอ้โหนี่ก็ต่อยไม่หยุดเลยฮะเรียบร้อยนะฮะได้เวลาเอาคืนแล้วนะฮะเลือด500จะเพียงพอสำหรับเขาหรือเปล่านะครับแต่ว่าทางด้านของ AEIOU นะครับก็เลือดแบบไหลเป็นน้ำเลยนะครับเพราะว่าดาเมจของมันเนี่ยเป็นDPS นะครับหรือว่า Damage Per Second นะครับโอเคฮะโอ้โหดูครับโอ้โหแป๊บเดียวนะฮะเลือดเหลือ 2,000 แล้วเหรอโอ้ถือว่าเร็วมากเลยนะครับเนี่ยสำหรับ096นะฮะโอ้ดาเมจเขาจัดมากนะครับนะฮะAEIOU ก็ต่อยไม่หยุดเลยนะฮะโอ้โหตอนนี้เลือดเหลืออะไรฮะอู้300นะฮะจะไหวหรือเปล่านะครับก็น่าจะลุ้นอยู่นะครับสำหรับรอบนี้นะฮะเขาจะสามารถเอาแต้มคืนมาได้หรือไม่นะฮะสำหรับ096นะโอ้โหครับโอ้โหเลือด300โอ้โหเลือดพัง2แล้วยัดแค่ยังโหดนะฮะอู้ยังไงฮะนี่คือแบบเรียกได้ว่า AEIOU ไม่ได้ใช้ความสามารถพิเศษในการเอ้ยไม่ได้ใช้สกิลในการสู้เลยนะฮะนั่นก็คือการยิงนะครับผมนะใช้ในการต่อยเป็นหลักนะครับผมนะเพราะว่าระยะเนี่ยเป็นระยะประชิดนั่นเองนะฮะยังไงยังไงโอ้โหเลือด400แล้วบ้าไปแล้วโอ้โหผมว่าน่าจะรู้ผลแล้วนะฮะรอบนี้นะฮะโอ้โหเรียบร้อยกันไปนะฮะรู้ผลแล้วแหละนะดูเลือดครับโอ้โหโอ้โหเป็นเดอะชายกายนะครับที่ชนะไปในรอบที่2นะฮะก็ตอนนี้ก็เสมอกัน1-1แล้วนั่นเองนะฮะโอ้โหแล้วดูครับมันรีเลือดเร็วมากเลยนะครับเนี่ยสำหรับเจ้าชายกายนะครับโอเคก็1-1แล้วเนาะนะครับมารอบที่3นะครับรอบไฟนอลนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าใครจะเป็นที่1ในเวทีนี้นะฮะไปรับชมกันเลยนะครับผมและนี่ก็คือรอบชิงแล้วนะฮะจะเป็นรอบที่ตัดสินว่าใครจะเป็นที่1ในเวทีนี้นะฮะโอเคถ้าพร้อมแล้วก็1 2 3ไปนะฮะเอาละฮะจังหวะนี้นะครับก็ AEIOU ก็เปิดเหมือนเดิมนะฮะก็ใช้ปืนยิงเหมือนเดิมนะฮะบอกเลยว่าดาเมจของกระสุนเนี่ยมันแรงมากนะฮะก็อย่างในซีรีส์นะฮะก็วันช็อตนะคิดเอาละกันนะครับถ้าเป็นในถ้าเป็นในเกมก็ดาเมจก็เกิน20นะครับนี่ฮะ20เป๊ะแหละทุกคนก็หมดหลอดพอดีนะครับแต่ว่าตอนนี้ทางด้านเดชายกายก็ยังนิ่งเฉยอยู่นะครับหรือว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะทางด้านของ AEIOU ก็ยิงฟรีเลยนะฮะไอ้เจ้านี่ก็นั่งนะครับผมนะเอาละไงตอนนี้นะครับเขากำลังชาร์จพลังนะคุณผู้ชมฮะฝนตกด้วยเรียบร้อยนะครับชะตาขาดแล้วนะฮะโอ้โหเลือดนี่ยังเต็มเลยนะ 3,000 นี่ถือว่าไม่ใช่น้อยๆนะฮะยังไงครับโอ้โหนี่มันช้าพลังนานจังวะเร็วไปเปิดหน้ามันเร็ว096เอาแล้วฮะจังหวะนี้นะครับก็เป็นฝ่าย096นะครับที่วิ่งไปอย่างบ้าคลั่งนะฮะมันโอ้โหมันบ้าเลือดมาเลยนะครับดูฮะโอ้คุณผู้ชมฮะดูเลือดของ AEIOU นะครับที่ไหลเป็นน้ำเลยนะฮะโอ้โหอย่างที่บอกครับว่า SCP 096เนี่ยมีสร้างดาเมจเป็น DPS นะครับหรือว่าดาเมจ per second นั่นเองนะฮะยังไงอ่ะโอ้โหทุกคนครับโอ้โหเลือด 1,900 แล้วโคตรเร็วนะฮะคือแบบเลือดของไอ้096เนี่ยมันน้อยนะครับมันน้อยมากมันน้อยกว่าเยอะเลยนะครับแต่ว่าเต็มร้อยนะครับเขามีความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งที่แม่งโคตรโกงนะครับคือในขณะต่อสู้เนี่ยเขาสามารถรีเจนเลือดได้ตลอดเวลานะครับ1หน่วยแต่แม่งถี่มากอ่ะทุกคนนะคือโหแค่1หน่วยอ่ะแล้วถ้าเป็น2หน่วยคือแม่งจะเร็วกว่านี้เยอะเลยนะครับเนี่ยจังหวะนี้ยังไงฮะก็แรกหมัดกันไปนะครับผมนะก็เหมือนจะสูสีนะครับแต่ว่าทางด้านของ AEIOU ก็เสียเปรียบเล็กน้อย
ะครับเพราะว่าดาเมจของเขาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบว่าเหมือนแบบมันไม่ได้รัวมันไม่ได้ถีบเหมือนไอ้096นะฮะโอ้โหตอนนี้เหมือนจะรู้ผลแล้วนะฮะว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะนะครับเรียบร้อยนะครับผมนะฝ่ายชนะของเราในครั้งนี้นั่นก็คือ SCP-096 หรือว่า The Chai Guard นั่นเองนะครับผมว้าวใช่แล้วครับมันต้องชนะแล้วแหละนะโอเคนะผมคิดว่ารอบแรกนะครับเขาอาจจะประมาทไปหน่อยนะครับก็คือแบบทำเป็นแบบว่าออมมือให้แบบนี้นะครับทำแบบอ่อนให้อะไรเงี้ยนะครับแต่พอเอาจริงขึ้นมาก็ลุกขึ้นมาพังอาจนะครับแล้วก็ทางด้านของ AEIOU ก็เอาไม่ลงเลยนะครับเกือบจะเอาลงแหละนะครับแต่ว่าความแข็งแกร่งเนี่ยก็สู้096ไม่ได้นะครับโอเคฝ่ายชนะก็คือ096นั่นเองนะครับที่ได้ไป2แต้มนะครับ2ต่อ1นะฮะโอเคนะครับนี่ครับนี่คือหน้าตาของผู้ชนะของเราในวันนี้นะครับเขาเป็นคนนิ่งเฉยมากนะโอเคนะครับก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะฮะชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะฮะคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับคู่นี้นะครับใครเก่งเรื่องอะไรใครอ่อนเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ